เป็นพัชระค่ะค่ะนี่คือต้นกระทกรกหรือเขาเรียกว่าตำลึงทองส่วนทางภาคใต้เขาก็เรียกว่าต้นรกช้างนะคะค่ะต้นไม้พวกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาจากดินเนี่ยถ้าเราไปใช้เราไม่แปรรูปอะไรมากมายเนี่ยมันจะไม่มีโทษกับเรานะคะโทษมันแทบไม่มีเลยนะคะแพทย์แผนโบราณของทางเวียดนามเขาก็ใช้ตำลึงทองนี้นะคะโดยเขาตัดมันออกมาแล้วไปตากแดดนะคะพอตากแดดแล้วมันก็จะแห้งตากสัก7วันก็ได้ค่ะมันก็จะแห้งเป็นอย่างนี้นะคะแพทย์แผนของเวียดนามเนี่ยเขาก็จะใช้ใบตำลึงทองตรงนี้ประมาณ 10-15 กรัมในการดูแลรักษาสำหรับคนที่เป็นโรควิตกกังวลเมื่อกินใบตำลึงทองแห้งอย่างเงี้ยประมาณ15กรัมนะคะเขาก็ไปต้มกับน้ำเดือดเลยนะคะเมื่อไปต้มกับน้ำเดือดเนี่ยแล้วก็ใส่ใบตำลึงทองลงไปไม่ให้เกิน15กรัมนะคะทีนี้ปริมาณน้ำที่ต้มเนี่ยก็แล้วแต่วันนึงแหละเราจะดื่มน้ำประมาณเท่าไหร่ถ้าลิตรนึงเราก็ใส่ไปลิตรหรือลิตรครึ่งก็แล้วแต่นะคะเมื่อต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นน้ำอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็ได้ลินใส่แก้วแล้วลินใส่แก้วมันก็จะเป็นเหลืองๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ดื่มกินเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันชิมนะคะรสชาติมันก็จะมีเฟื่องนิดๆนะคะเฟื่องนิดๆแล้วออกกลิ่นคล้ายๆน้ำชาหน่อยๆค่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะมันสามารถไปตอบโจทย์สำหรับคนที่มีอาการตามที่ดิฉันกล่าวข้างต้นมานะคะสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันมีประโยชน์ถ้าถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะเพื่อประโยชน์ของพวกคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ